ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นรอบวันในช่วงของชีพจรข่าวนะครับจากนั้นเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามรู้รอบโลกกับ NBT กันต่อครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมหารือผู้จัดหนังละครผู้ผลิตรายการทีวีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกต้องเพื่อลดความสูญเสียหลังมีการนำเสนอฉากที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินหรือการใช้งานสายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน1669ไม่ถูกต้องทำให้ผู้ชมนำไปปฏิบัติผิดวิธีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระโพธิสัตว์ที่กวางดึกในโอกาสครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและครบรอบ53ปีวันแห่งการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชารายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสร้างเจดีย์13ชั้นเพื่อบรรจุหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่กวางดึกเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาธรรมหน้าวัดเวียดนามกกตื้อเมืองโฮจิมินห์และส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสในไทยโรงไฟฟ้าจะนะพร้อมรับมือการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคมรวม12วันเพื่อบำรุงรักษาประจำปีมั่นใจไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้แต่ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกร้องขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิสูจน์ไข่ไก่ที่สงสัยว่าอาจเป็นไข่ปลอมด้านเภสัชกรชำนาญการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าไม่ใช่ไข่ปลอมส่วนสาเหตุที่ทำให้มีลักษณะแตกต่างอาจเป็นเพราะเป็นไข่ที่เก็บไว้นานหรืออาจเป็นจากอาหารของไก่ที่ทำให้ไข่มีสีแตกต่างแต่เพื่อความแน่นอนจะนำส่งตรวจเพื่อหาข้อเท็จจริงนายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการทางการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาลกกต.อุทัยธานีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรภาคเอกชนและสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละเวลาช่วยเหลือสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ